เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะรายการของเรานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับผู้บริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาการร้องเรียนนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆซึ่งนอกจากดิฉันแล้วนะคะก็ยังมีผู้ดำเนินรายการอีก2ท่านก็คือคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์และก็คุณประภาสเลิศวิไลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของรายการสถานีประชาชนมักจะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นระยะนะคะในประเด็นของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้วก็ทางรายการภูมิคุ้มกันเองนะคะก็มีการนำเสนอนะคะข้อมูลต่างๆผ่านทาง Facebook ของไทย PBS Podcast ยังไงก็เข้าไปที่ Facebook ไทย PBS Podcast ไปกดถูกใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ประเด็นต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนภัยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะได้ระมัดระวังนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าภัยสังคมมีมาหลากหลายรูปแบบค่ะยิ่งโดยในปัจจุบันเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์มีการให้บริการที่กว้างไกลนะคะสะดวกรวดเร็วทันสมัยมากขึ้นนะคะมีสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจริงๆค่ะเมื่อก่อนอาจจะมี Facebook Instagram YouTube Twitter ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มมาเช่น TikTok อีกนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นสื่อสังคมออนไลน์เป็นวงสังคมของโลกอินเทอร์เน็ตว่าอย่างนั้นเถอะนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆการหลอกลวงเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายออนไลน์การโฆษณาผ่านทางออนไลน์นะคะมันก็อาจจะมีคนที่คิดไม่ซื่อนะคะอาศัยช่องทางเหล่านี้เนี่ยไปหลอกลวงประชาชนได้ทำให้ผู้ที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเนี่ยได้รับความเดือดร้อนบางคนเดือดร้อนแค่อาจจะเสียเงินแต่บางคนเดือดร้อนเนี่ยถึงขั้นเกิดคดีความก็มีนะคะอาจจะเสียหายถึงอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยก็มีนะคะซึ่งการหลอกลวงหลายๆครั้งเนี่ยมีผลกระทบจริงๆนะคะอย่างเช่นกรณีการหลอกลวงว่าเป็นหมอทั้งที่ตัวเองไม่ใช่หมอแถมยังปลอมนะคะเอกสารต่างๆของหมอตัวจริงไปสมัครเข้าทำงานที่คลินิกเสริมความงามแล้วเคยได้ไปทำงานในคลินิกนั้นจริงๆเพราะว่ามีคลินิกเสริมความงามอาจจะตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็หลงเชื่อรับคนที่เป็นภัยสังคมหลอกว่าเป็นหมอคนนี้เนี่ยเข้าทำงานแล้วคิดดูนะคุณผู้ฟังคนไม่ใช่หมอแต่ไปทำหน้าที่เหมือนหมอมันอันตรายกับผู้เข้ารับบริการขนาดไหนนะคะคนไม่ใช่หมอเนี่ยทำการรักษาแบบหมอไม่ได้เพราะไม่เรียนมาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้ค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกันแถลงข่าวค่ะกรณีที่จับกุมนางสาวแนนผู้ซึ่งหลอกเอาเอกสารทางการแพทย์ของแพทย์คนอื่นไปสวมรอยกระทำความผิดอ้างว่าตัวเองเป็นแพทย์หลอกไปทำงานที่คลินิกเสริมความงามแถมล่าสุดหลอกในการดำเนินการขอเปิดคลินิกอีกนะคะทำผิดซ้ำซากถูกดำเนินคดีเป็น10คดีแต่ก็ไร้สำนึกพอได้ประกันตัวออกมาก็ยังทำผิดแบบเดิมอีกล่าสุดนี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะได้ร่วมกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองอธิบดีร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาสวมรอยเป็นหมอรับจ้างทำงานในคลินิกชื่อว่านางสาวแนนหรือณัชชานันท์พิทักษ์ชัยกรอายุ30ปีนะคะมีพฤติกรรมหลอกลวงเอาเอกสารของแพทย์ที่หลอกลวงมาได้เนี่ยไปสวมรอยเป็นแพทย์เข้าทำงานในคลินิกต่างๆก่อเหตุซ้ำซากค่ะถูกดำเนินคดีหลายครั้งพอได้ประกันตัวออกมาก็ทำเหมือนเดิมอีกถือว่าเป็นภัยสังคมเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ผู้เข้ารับบริการคลินิกเพราะว่าไม่ใช่แพทย์ตัวจริงล่าสุดนะคะนางสาวแนนหรือณัชชานันท์พิทักษ์ชยากรเนี่ยยังอุกอาจนะยื่นเรื่องเพื่อขอเปิดคลินิกย่านบางนาแล้วก็ยังประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อมาทำงานที่คลินิกอีกโดยแพทย์หญิงเอนามสมมุตินะคะ
ได้ยื่นเอกสารสำคัญทางออนไลน์เพื่อสมัครงานภายหลังเนี่ยผู้ต้องหานำเอกสารใบประกอบวิชาชีพของแพทย์หญิงเอนำมาสวมรอยเป็นแพทย์เข้าไปทำงานในคลินิกหลายแห่งโดยเมื่อแพทย์หญิงเอนามสมมุติเนี่ยได้ทราบเรื่องจากคลินิกต่างๆที่นางสาวแนนนัชชานันไปทำงานก็ได้รับความเสียหายค่ะทางด้านแพทย์หญิงเอเนี่ยจึงได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวแนนนัชชานันเรื่องนี้ค่ะนำมาซึ่งการจับกุมผลของการจับกุมและโทษทางกฎหมายเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปฟังเสียงของพันตำรวจเอกเนติวงกูลาบผู้กำกับการ4ตำรวจบก.ปคบ.ค่ะบุคคลนะครับที่เราจับวันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยทำผิดในลักษณะเดียวกันเนี่ยซ้ำซากนะครับโดยตำรวจปคบ.เรานะครับได้ทำการจับกุมตัวนะครับนางสาวนัชนันพิทักษ์ชัยกรตามหมายจับของศาลนนทบุรีนะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับก็คือในข้อหาคือประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องจากเนี่ยนางสาวนัชนันเนี่ยหลังจากที่เรานะครับถ้าเป็นเราลองไปดูข่าวย้อนหลังนะครับเราเคยจับกุมตัวนะครับตั้งแต่ปี64ไปปี64จนกระทั่งเนี่ยสองเคสแล้วเขาประกันตัวออกมาศาลให้ประกันตัวออกมาเขายังไม่สำนึกนะครับเขายังลงทุนเปิดคลินิกนะครับอยู่ในระหว่างขอเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ใช้แผนกรรมเดิมก็คือประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อมาทำงานที่คลินิกเมื่อแพทย์นะครับผู้เสียหายในเคสเนี่ยส่งเอกสารไปนางสาวนัชนันเนี่ยก็ได้ทำการเอาเอกสารของแพทย์ดังกล่าวเนี่ยไปยื่นสมัครทำงานที่คลินิกอื่นๆจนกระทั่งแพทย์ที่ถูกเอาใบไปเนี่ยได้รับเรื่องได้รู้เรื่องก็เลยเดินทางมาแจ้งความตำรวจเรากองกับการ4เราจึงได้ออกหมายจับนะครับแล้วก็จับกุมตัวนะครับมาดำเนินคดีแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าตัวหมอแนนนะครับก่อเหตุมาทั้งหมดเนี่ยณถึงปัจจุบันครับ13เคสแล้วทำผิดซ้ำซากเหมือนเดิมนะครับซึ่งยังมีที่สน.โชคชัยเนี่ยก็กำลังจะออกหมายจับอีกหนึ่งหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือตอนนี้คือเราอยากได้ถ้ายังมีคลินิกนะครับหรือมีแพทย์ท่านใดตกเป็นเหยื่อนะครับในการที่ส่งเอกสารไปให้เนี่ยขอให้เดินทางมาแจ้งความที่กองกับการ4เรานะครับเพราะถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้นะครับแต่ว่าไปทำเหมือนตัวเองเป็นแพทย์นะครับในภาพเนี่ยคือเราจับเขาเนี่ยคือข้อหาเดิมๆแผนพฤติกรรมเดิมๆในส่วนเรื่องของคลินิกนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขยายผลต่อนะครับว่าหมอแนนเนี่ยได้ไปทำที่คลินิกไหนในระหว่างนี้ซึ่งการจับกุมเนี่ยหมอแนนเนี่ยเขารับสารภาพนะครับก็คือเขาเนี่ยหลังจากออกจากคุกมาเขาไม่มีรายได้แต่เขาใช้ความรู้ความชำนาญมาทำเหมือนเดิมเขาก็เลยต้องการหารายได้เพื่อมาเปิดคลินิกนะครับตรงนี้หลังจากที่ผมบอกไปคือเขามาต่อยอดคือพอเริ่มมีตังค์เนี่ยเขาไปเปิดคลินิกแถวบางนากำลังยื่นขออนุญาตแต่ยังไม่ได้เขาถูกจับกุมเพราะถูกจับกุมไม่มีตังค์เขาเลยเซ้งคลินิกไปแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอีกนะครับอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายจับที่เราจับไปแล้วเราฝากขังนะครับตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับแล้วเราจะยื่นโนติสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราเฝ้าติดตามเขาอยู่ตลอดต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าจากการที่คุยเนี่ยเขาไม่สำนึกเราถึงติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาประกันตัวที่ศาลมาเนี่ยเราก็จะมีทีมตำรวจเราเนี่ยคอยติดตามพฤติกรรมเขานะครับประกอบเราได้ข้อมูลมาเราถึงออกหมายจับและในกอง4เราก็ยังมีอีก1คดีที่กำลังดำเนินคดีอยู่นะครับนั่นคือเสียงของพันตำรวจเอกเนติวงกุลาผู้กำกับการ4บก.ปคบ.นะคะซึ่งก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้ก็คัดค้านการประกันตัวนางสาวแนนนัชชานันพิทักษ์ชยกรเพราะว่ากระทำผิดซ้ำซากมีคดีนะคะโดยเฉพาะการหลอกเอาเอกสารของหมอจริงไปปลอมว่าเป็นหมอเข้าทำงานยังคลินิกต่างๆถึง13คดีด้วยกันถ้ารวมคดีนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำซากข้อกล่าวหาก็คือประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะคะ
ในส่วนการดำเนินการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะการกำกับดูแลการเปิดสถานพยาบาลนะคะแล้วการกำกับดูแลให้มันถูกต้องตามกฎหมายในหลักวิชาการทางการแพทย์โดยเฉพาะจะต้องมีแพทย์ตัวจริงประจำยังสถานพยาบาลนั้นๆเนี่ยมีแนวทางการจัดการเรื่องนี้อย่างไรเราไปฟังเสียงของนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะในรายนี้นะครับก็คลินิกหรือสถานพยาบาลที่รับหมอที่ไม่ใช่หมอจริงเนี่ยนะครับเข้าทำงานนะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จะร่วมกับบก.ปคม.นะครับดำเนินการขยายผลต่อนะครับเนื่องจากว่าตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541เนี่ยนะครับมาตรา34วงเล็บ1เนี่ยนะครับผู้ดำเนินการแล้วก็ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลนะครับต้องควบคุมกำกับนะครับในเรื่องของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นะครับในกรณีนี้ถือว่าทางผู้ดำเนินการเนี่ยย่อหย่อนนะครับไม่ได้ตรวจสอบให้ดีนะครับเราก็จะดำเนินการนะครับซึ่งมีโทษนะครับจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับแล้วก็ในทางปกครองในทางบริหารเนี่ยนะครับเราก็จะให้มีคำสั่งให้ปิดคลินิกแห่งนี้นะครับเป็นการชั่วคราว30วันในทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับจากพฤติการของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีการอ้างว่าจะเปิดคลินิกแล้วก็ประกาศรับสมัครจากแพทย์นะครับเพื่อที่จะเอาหลักฐานจากแพทย์ตัวจริงเนี่ยเอามาทำเป็นเอกสารปลอมของตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับงั้นจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับนอกจากสถานพยาบาลต่างๆที่จะต้องก่อนจะรับแพทย์คนไหนเข้าทำงานเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นแพทย์จริงไหมเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยแพทย์เองที่จะสมัครงานตามสถานพยาบาลตามคลินิกต่างๆก็ต้องตรวจสอบเช่นกันครับว่าเป็นสถานพยาบาลจริงที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจริงๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้ถูกผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยนำเอกสารหลักฐานของท่านนะครับไปใช้นะครับแล้วก็เตือนถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับโดยเฉพาะคลินิกเกี่ยวกับเรื่องเสริมความงามต่างๆเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบว่าสถานที่คลินิกนั้นสถานพยาบาลนั้นๆเนี่ยนะครับมีใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถูกต้องหรือไม่นะครับและกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำเนินการแพทย์หรือประชาชนทั่วไปนะครับถ้าสงสัยว่าแพทย์ท่านใดเป็นแพทย์จริงไหมเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ของแพทย์สภานะครับ www นะครับ www. เนี่ยนะครับTMC นะครับแล้วก็ .or.th นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบแพทย์นั้นได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่อะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะสอบถามทางสายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือแจ้งเบาะแสก็ได้นะครับที่1426ครับนั่นคือเสียงของนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะอันนี้อาจจะต้องย้ำเตือนไปยังคลินิกเสริมความงามคลินิกต่างๆว่าเวลารับสมัครแพทย์มาประจำรักษาที่คลินิกเนี่ยนะคะอาจจะต้องตรวจสอบกันหลายชั้นอาจจะต้องทั้งสอบถามไปยังคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็เช็คไปยังแพทยสภารวมถึงต้องให้เขาเปิดใบหน้าคุณผู้ฟังคือตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยคนร้ายอาศัยช่วงนี้แหละนะคะในการทำผิดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดบังใบหน้าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการให้คนที่มาสมัครเป็นแพทย์ประจำคลินิกต่างๆเนี่ยเปิดใบหน้าให้เห็นที่แท้จริงเลยนะคะว่าตรงกับในรูปที่เราได้เช็คกับแพทยสภาหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อมูลแพทย์ตัวจริงเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ยื่นเรื่องขอเปิดคลินิกเสริมความงามต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ใช่เป็นแพทย์หรือคุณหมอนะคะอาจจะเป็นนายทุนนะคะแล้วก็รับสมัครหมอมาทำการรักษามาเสริมความงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คกันหลายๆอย่างหน่อยหรือถ้าเรารู้จักหมอท่านไหนลองสอบถามกันไปก็ได้ว่ารู้จักหมอคนที่มาสมัครงานกับเราไหมนะคะเพราะบางทีเนี่ยในวงการหมอวงการแพทย์เนี่ยก็จะรู้จักกันหมดใช่ไหมคะคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบหลายๆครั้งค่ะเพราะว่าอย่างนางสาวแนนนัชชานันท์พิทักษ์ชยกรเนี่ยทำผิดโชคโชนผิดซ้ำซากนะคะ
คือย้อนไปตั้งแต่ปี2556ค่ะถึงปัจจุบันเนี่ยถูกดำเนินคดี13คดีต่างท้องที่กันโดยเป็นคดีส่วนใหญ่ก็คือการหลอกลวงเอาเอกสารของผู้อื่นไปสวมรอยทำธุรกรรมหรือนำเอกสารของแพทย์ที่หลอกลวงมาได้ไปสวมรอยเป็นแพทย์เข้าทำงานในคลินิกต่างๆค่ะโดยนางสาวแนนนัชชานันพิทักษ์ชยากรเนี่ยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลตั้งแต่เดือนธันวาคม2559ถึงเดือนสิงหาคม2564นะคะโดยเมื่อผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวเนี่ยนางสาวนัชชานันก็ได้ก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีอีกนะคะแต่ว่าก็ได้ยื่นประกันตัวต่อศาลโดยในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเนี่ยแนนนัชชานันไม่สำนึกในสิ่งที่ทำลงไปเลยยังหวนกลับมาทำผิดซ้ำซากเช่นเดิมอีกนะคะซึ่งเมื่อประมาณเดือนมกราคม2565เนี่ยแนนนัชชานันพิทักษ์ชยากรได้สวมรอยเป็นแพทย์ท่านหนึ่งไปทำงานที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยภายหลังทราบว่าเป็นหมอปลอมนะคะจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนโดยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหานะคะต่อมาเมื่อ24พฤษภาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บก.ปคบ.ได้สืบสวนติดตามจับกุมนะคะอย่างที่ทางพันตำรวจเอกเนติวงกุหลาบท่านได้บอกไปว่านางสาวแนนเนี่ยมีประวัติโชคโชนจึงจับตามองเป็นพิเศษค่ะพอสืบทราบได้ว่าหลบหนีไปพักอาศัยบ้านย่านจรัญสนิทวงศ์ก็ได้นำกำลังไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็พบตัวนางสาวนัชนันจริงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกลุ่มดำเนินคดีผู้ต้องหาเองก็ได้รับสารภาพว่ากระทำผิดจริงนะคะโดยได้กระทำความผิดในลักษณะเดิมโดยเปิดคลินิกและประกาศหาแพทย์ทำงานในคลินิกเสริมความงามทางออนไลน์เพื่อหลอกลวงเอาเอกสารแพทย์ที่มาสมัครงานจากนั้นจะนำเอกสารไปสวมรอยเป็นแพทย์แล้วก็ปลอมเอกสารใช้วิธีการตัดต่อตกแต่งภาพมาอ้างและจะใช้บัญชีญาติเพื่อรับโอนเงินโดยอ้างว่าไม่สะดวกใช้บัญชีของตนเองในการรับโอนเงินโดยเมื่อทำงานไปได้สักพักหนึ่งก็จะย้ายคลินิกทำงานไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ถูกจับพิรุธได้ซึ่งแนนนัชชานันพิทักษ์ชยากรเนี่ยอ้างว่าต้องใช้เงินเพื่อไปประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามจึงต้องกระทำผิดในลักษณะนี้อีกโหคุณผู้ฟังตัวเองไม่ใช่หมอมาปลอมเป็นหมอทำให้หมอจริงๆได้รับความเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดตัวเองรักษาคนไข้แล้วเกิดผิดพลาดยิ่งโดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ให้บริการแค่การฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นะแค่ฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นี่ก็อันตรายแล้วคุณอย่างแพทย์ผิวหนังเวลาจะไปทำการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยต้อง2ปีนะคุณไม่ใช่เรียนจบแพทย์ทั่วไป6ปีแล้วก็มาทำได้นะคะเท่าที่ที่ฉันได้สัมภาษณ์แพทย์จากแพทยสภาเนี่ยการประกอบวิชาชีพของแพทย์สาขาต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแพทย์ผิวหนังเนี่ยเวลาจะไปฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นะคะก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าเป็นแพทย์ผ่าตัดเสริมจมูกอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปเรียนศัลยกรรมคุณผู้ฟังมันไม่ใช่มาทำกันได้ง่ายๆนะอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาไปรับบริการเสริมความงามเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องสอบถามทางคลินิกอาจจะต้องแบบล้วงลึกไม่ต้องกลัวทางคลินิกด่าลองเปรียบเทียบนะคะใบหน้าของแพทย์ที่เขาติดไว้ที่คลินิกเลยว่าเป็นแพทย์จริงไหมในระหว่างที่รอรับบริการเนี่ยอาจจะต้องเข้าเว็บไซต์ของแพทยสภานะคะเพื่อเช็คค่ะว่าแพทย์คนนั้นเป็นแพทย์จริงไหมจบจากที่ไหนมาด้านที่เราจะไปรับบริการจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคำเตือนจากทางตำรวจจากทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าไปเจอลักษณะของคลินิกที่ตรวจสอบไม่ได้ว่าแพทย์คนนั้นที่ประจำยังคลินิกเนี่ยแพทย์จริงไหมนะคะมีการปกปิดไม่บอกชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีรูปของแพทย์ที่ให้บริการณช่วงเวลานั้นติดอยู่หน้าคลินิกเนี่ยก็ร้องเรียนไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแล้วก็ทางตำรวจบก.ปคบ.ด้วยหมายเลขสายด่วนคือ1135ค่ะไปต่อกันที่ประเด็นการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True และ Dtac ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเราเคยนำเสนอกันไปบ้างแล้วนะคะว่าอาจจะกระทบกับผู้บริโภคในอนาคตถ้าหากว่ามีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมจำนวนผู้ให้บริการน้อยลงซึ่งตอนนี้เนี่ย
ในประเทศไทยของเรามีผู้ให้บริการหลักๆเลยนะคะก็คือประมาณ4เจ้าแต่ว่า3เจ้าที่เวลาเรานึกถึงจะไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือหรือเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็มักจะนึกถึง3เจ้านะคะเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ก็คือ AIS True แล้วก็ dtac ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่เมื่อใดก็ตามที่จำนวนผู้ให้บริการน้อยลงโอกาสของการแข่งขันทางการค้าการควบรวมกิจการแบบนี้ก็ทำให้การแข่งขันทางการค้าน้อยลงอาจจะมีการผูกขาดทางการตลาดนะคะแล้วก็นำไปสู่การที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการแพงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ถ้าแข่งขันกันเรื่องของการพัฒนาการขยายพื้นที่การให้บริการรวมถึงแข่งขันด้านราคาที่จะมาทำราคาให้ถูกลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการให้ไปใช้ค่ายของตัวเองอาจทำให้สัดส่วนการแข่งขันในตลาดถ้ามีการควบรวมกิจการเปลี่ยนไปจาก3เจ้าเหลือ2เจ้าส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจำนวนมากกับราคาที่ต้องจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะการควบรวมทำให้เกิดอำนาจเหนือตลาดถ้าหากการควบรวมทั้ง2บริษัทได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกสทช.และสามารถตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้กิจการภายใต้บริษัทดังกล่าวจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 52% ทำให้ดัชนีวัดระดับความมีประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็คือไม่แข่งขันละนะคะคุณผู้ฟังคือฉันเป็นเจ้าใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาด 52% ฉันจะกำหนดราคาค่าโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ได้เพราะว่าไม่มีใครมาทำราคาถูกมากกว่าฉันแล้วนอกจากอีกบริษัทหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะนำไปสู่การผูกขาดโครงสร้างและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะเมื่อผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมีอำนาจเหนือตลาดก็จะทำให้เกิดการผูกขาดบริการหรือผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายส่งผลให้ผู้บริโภคอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะได้ยากแล้วก็ช้าลงและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงการผูกขาดยังทำให้เกิดการผูกขาดในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากต้นทุนการเข้าถึงข้อมูลที่สูงขึ้นข้อมูลมีราคาแพงไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดดิจิทัลของประเทศไทยด้วยซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงได้ชวนผู้บริโภคร่วมลงชื่อคัดค้านการควบรวมกิจการธุรกิจระหว่าง True แล้วก็ dtacซึ่งเรื่องนี้เราจะไปฟังเหตุผลนะคะว่าทำไมจะต้องค้านการควบรวมกิจการธุรกิจโทรคมนาคมระหว่าง True กับ dtac จากคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณสารีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์และคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคพอจะทราบความคืบหน้าไหมคะว่าตอนนี้การควบรวมกิจการนั้นเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะคะต้องเรียนว่าขณะนี้เท่าที่ติดตามทางกสทช.เองเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะอย่างน้อยก็4คณะไม่ว่าจะเป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้บริโภคคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายแต่ว่าเราก็มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งในส่วนขององค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราได้ไปร่วมให้ข้อคิดเห็นเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาแต่ถ้าถามมาว่าในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคเราทำอะไรไปแล้วบ้างเรียนคิดว่าเราทำไปเยอะทีเดียวนะฮะเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีกสช.ชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีกสช.ชุดปัจจุบันที่ต้องถือว่าเป็นชุดใหม่เนี่ยนะฮะเราก็ได้ขอให้กสช.ชุดเดิมเนี่ยชะลอการพิจารณาลงมติเรื่องการควบรวมนี้นะฮะก็ได้ทำเรียกว่าได้ทำข้อเรียกร้องทำจดหมายเป็นทางการเพื่อที่จะเห็นว่าการควบรวมครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมเพราะมันเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคแน่นอนอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ดำเนินการไปประเด็นที่สองเนี่ยเราจริงๆก็ต้องบอกว่าพอเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเรามีหน้าที่ทำข้อเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ไปประท้วงไปชุมนุมเหมือนเดิมในฐานะองค์กรผู้บริโภคแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะให้ข้อคิดเห็นของเราเนี่ยถูกนำไปใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งกรณีนี้ก็เป็นกสช.เพราะนั้นเราก็ได้จัดเวทีอาจจะเรียกว่าเวทีภายในปรึกษาหารือกับกสทช.เลยนะฮะเป็นระดับผู้บริหารของกสทช.4ท่าน
ร่วมกับทีมนักวิชาการของสภาองค์กรผู้บริโภคโดยที่เราก็ได้ให้ข้อคิดเห็นไปเยอะนะฮะว่าเรื่องนี้เรามีความเห็นอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเงียบมากนะฮะจากการให้คำแนะนำภายในไปกับทางผู้บริหารของกสทช.ชุดเก่าทางสภาเองก็เลยได้จัดเวทีวิชาการเวทีเสวนาขึ้นมา2ครั้งซึ่งเป็นconsumer forum นะฮะโดยที่ก็มีทั้งนักวิชาการกสทช.แล้วก็กสทช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็คงจะทราบนะฮะว่าเป็นคุณหมอประวิตรแล้วก็อาจารย์สมเกียรตินักกฎหมายอย่างอาจารย์กมลวรรณแล้วก็นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์คุณสรินีอาชวะนันทกุลนะฮะก็คิดว่าหลายท่านก็คงรู้จักกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะคนที่เรียนเอ่ยชื่อเนี่ยซึ่งข้อสรุปจากเวทีนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างตรงกันนะครับว่าไม่ควรอนุญาตให้มีการควบรวมค่ะอันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็บอกว่ากสทช.เองเนี่ยควรทำให้มีผู้ประกอบการมากกว่านี้ค่ะนะซึ่งขณะนี้เราถือได้ว่าจริงๆก็3รายเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าควรจะทำยังไงที่ทำให้มากกว่านี้นะคะนั่นก็เป็นข้อเสนอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำยังไงที่นอกเหนือจากมีผู้ให้บริการมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยก็คือทำให้ผู้ให้บริการที่ไม่ต้องใช้โครงข่ายนี้มีมากขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วสภาก็ได้จัดประชุมเมื่อวันที่25เพื่อให้กรรมการนโยบายเนี่ยให้ข้อคิดเห็นที่เราทำถึงคณะรัฐมนตรีนะคะในกรณีนี้ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะกระทบกับหลายภาคส่วนก็ได้มีความเห็นว่าไม่คืออาจจะเรียกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการควบรวมนะคะโดยที่เหตุผลเนี่ยเรียนคิดว่าแน่นอนฮะหนึ่งก็คือขัดต่อกฎหมาย4ฉบับเป็นอย่างน้อยหนึ่งก็คือขัดต่อพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522สองเนี่ยขัดต่อพรบแข่งขันทางการค้าสามเนี่ยขัดต่อพรบของกสทช.เองแล้วก็สี่เนี่ยก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะส่วนประเด็นที่คิดว่าผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมทั้งTDRI แล้วนักเศรษฐศาสตร์อิสระของ101เนี่ยก็ได้ทำข้อมูลซึ่งเน้นพบว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นมากก็คือเขาได้จำลองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคนะผลเป็นยังไงคะปัจจุบันเนี่ยใช่ค่ะผลกระทบค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยค่าการตลาดเนี่ยค่าเฉลี่ยของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณต่อรายเนี่ยประมาณสัก220บาทก็ต้องถือว่าไม่ได้ถูกนะฮะต่อเดือนเนี่ยภายใต้การแข่งขันในปัจจุบันค่ะแต่ถ้าเราควบรวมแล้วเนี่ยถ้าแข่งขันกันรุนแรงเหมือนอย่างที่หลายคนพูดว่าจะทำให้เจ้าใหญ่สองเจ้าแข่งขันกันเนี่ยก็เกิดผลกระทบคือต่ำสุดเนี่ยก็ 7% เพราะนั้นเราที่จ่ายอยู่เรียกว่า220บาทเนี่ยเราก็จะจ่ายอยู่ประมาณ235บาทนะคะก็คือ 7% ค่ะ 7% แต่ถ้าแพงสุดเนี่ยก็ประมาณ480บาทนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าตกลงกันเลยว่าคนหนึ่งเนี่ยจะรับเรื่องค่าโทรศัพท์คนหนึ่งจะรับเรื่องอินเทอร์เน็ตแบ่งกันไปหรือแบ่งกันเล่นแบ่งพื้นที่กันเล่นจะทำยังไงก็ได้นะฮะแต่ว่านี่ก็มันก็สะท้อนว่าถ้าแข่งขันกันน้อยลงเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคถึง 120% เพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าในส่วนนี้ล่ะถ้าเรายึดจากคนที่ใช้โทรศัพท์อยู่ในปัจจุบันซึ่ง อยู่ที่ประมาณ80ล้านเลขหมายจริงๆเลขหมายทั้งหมดเนี่ยประมาณ120ล้านเลขหมายนะฮะแต่เรียนใช้เลขหมายที่ activate คือหมายถึงว่ามีการใช้งานอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันนะฮะใน80ล้านเลขหมายเนี่ยทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,760 บาทถึง 2,800 ล้านบาทนั่นก็คือคำถามว่าแล้วเงินก้อนนี้ใครจะรับผิดชอบให้ผู้บริโภคนะคะหรือแม้กระทั่ง15บาทของเรา1คนเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบที่เราจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลสำคัญที่สภาองค์กรผู้บริโภคเราไม่เห็นด้วยต่อการควบรวมในครั้งนี้เลยเพราะว่าเราคิดว่าตอนนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายที่
ก็ต้องถือว่า220บาทเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เรารับภาระหนักอยู่แล้วในแต่ละคนถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าควบรวมอีกเนี่ยเราจะจ่ายแพงขึ้น 7-120% เนี่ยเรียนคิดว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ควรที่จะยึดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะคะในการที่ตัดสินใจเรื่องนี้คุณสันนิษฐานเราก็ได้ทำข้อเสนอไปอย่างชัดเจนที่กสทช.ก็หวังว่ากสทช.จะเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคและยังไม่ได้มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหลายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าการที่เขาจะชี้อ้างเหตุว่าการควบรวมเนี่ยจะทำให้เขาลดต้นทุนจริงๆการลดต้นทุนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4% เท่านั้นเองนะฮะ 4-5% ซึ่งเขาอ้างว่าลดต้นทุนยังไงคะคือการควบรวมเขาจะลดต้นทุนได้ยังไงคะก็ถ้าเขารวมกันเนี่ยเขาก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงแต่ว่าต้นทุนในส่วนนั้นเนี่ยก็น้อยกว่าที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ที่ยังคิดว่าจริงๆการลดต้นทุนของกสทช.ของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมันทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องควบรวมอย่างเช่นสมมติว่าDTAC กับ True จะใช้เรียกว่าจะใช้เสาโทรศัพท์ร่วมกันหรือแม้กระทั่ง3เจ้าจะใช้เสาโทรศัพท์ร่วมกันนี่เป็นเรื่องที่กติกาของกสทช.ก็อนุญาตให้ทั้ง3เจ้าทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงขึ้นซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครตอบคำถามนี้นะฮะว่าใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค1,760 ล้านถึง 2,800 ล้านบาทค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องคัดค้านการควบรวมกิจการของ True แล้วก็ D-Tag นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันเหมือนจะเคยอ่านข่าวว่าเขาจะมีการลดพนักงานของแต่ละค่ายลงด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะกระทบกับพนักงานของแต่ละค่ายใช่ไหมคะคือไม่ใช่กระทบเฉพาะพนักงานนะฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือพวกจ้างจากทั้ง2บริษัทเนี่ยก็จะลดลงแน่นอนเพราะนั้นการที่จะมีพนักงานรับจ้างจาก2เจ้าเนี่ยมันก็จะเหลือเจ้าเดียวเพราะนั้นมันก็จะกระทบกับการจ้างงานด้วย อันนี้ก็คงเป็นประเด็นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลิกจ้างการที่จะมีคู่สัญญาของโอเปอเรเตอร์ทั้ง2เจ้านั้นที่จะต้องลดลงซึ่งอันนั้นก็คงเป็นผลกระทบด้านการจ้างงานการกระจายทำงานทั้งหลายนะฮะแต่ว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเผอิญเราก็อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้นเราดูเฉพาะในส่วนที่จะเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งก็พบว่า 70-120% นี้ก็เป็นภาระที่สูงมากของผู้บริโภคเพราะนั้นเราคิดว่ามันยังไม่มีใครที่ออกมารับผิดชอบลำพังค่าใช้จ่ายของกสทช. 18,000 ล้านต่อปีเนี่ยที่ไอ้7-8,000 ล้านโทษค่ะ 8,000 ล้านต่อปีที่เป็นค่าบริหารงานเนี่ยก็จ่ายในส่วนนี้ไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าก็เป็นเรื่องที่หนักมากอันนั้นคือค่าใช้จ่ายที่กสทช.ใช้ในแต่ละปีในการกำกับดูแลค่ะซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราก็อยากเห็นกสทช.เนี่ยอยากให้ควบรวมกิจการเลยใช่ไหมไม่มีการควบรวมค่ะเพราะนั้นสภาเองก็เลยอยากจะชักชวนผู้บริโภคนะฮะจริงๆก็เข้าไปลงชื่อง่ายๆพลังมันก็อยู่ที่ตัวเราทำยังไงที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากขึ้นเพื่อที่ทำให้การควบรวมไม่สามารถที่จะทำได้จริงนะคะไปลงชื่อได้ที่ไหนคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเรียนคิดว่าขณะนี้มันก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเรามีอยู่4เจ้านะไม่ใช่3เจ้าแต่จริงๆถามหน่อยว่าเจ้าที่4คือเวลาคุณจะขอโทรศัพท์มือถือหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย คุณไปขอของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะไม่ได้ขอใช่ไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นก็มันก็มีเจ้า3เจ้าที่ให้บริการอยู่จริงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าอันเนี้ยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราคาดการ7-120% เนี่ยคาดการคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนทำงานวิจัยภายใต้สมมติฐานทั้งหมดไม่ว่าของฝั่งคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมแต่แน่นอนทั้งสองฝั่งก็ทำงานวิชาการของตัวเองเพราะนั้นเรียนเชื่อว่าไอ้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีใครรับผิดชอบเพราะนั้นผู้บริโภคเราก็ต้องทำกันบ้านของเราอะฮะก็มาลงชื่อกันให้มากๆจนกระทั่งทำให้กสทช.เนี่ย
ยุติการควบรวมในครั้งนี้ค่ะลงชื่อได้ที่ไหนคะคุณสารีก็ลงชื่อได้ในเพจของสภาองค์กรผู้บริโภคหรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยค่ะค่ะเข้าไปลงชื่อค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเคยมีกรณีศึกษาของต่างประเทศเกี่ยวกับการควบรวมกิจการไหมคะว่าเมื่อมีผู้ประกอบการน้อยลงแล้วเนี่ยผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไรอะคะคือต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยเขาไม่ให้ทำนะคะอย่างเช่นงานศึกษาหลายชิ้นเนี่ย อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาก็ดีในประเทศอังกฤษก็ดีนะคะเขาไม่ให้มีการควบรวมเลยอย่างเช่น T-Mobile เนี่ยเรียกว่าคนกำกับดูแลเนี่ยเขาไม่ให้ดำเนินการ AT&T ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการจะซื้อ T-Mobile ซึ่งจริงๆก็เรียกว่ามีส่วนแบ่งกันตลาดอยู่ที่ลำดับ4ลำดับ5นะฮะเพราะนั้นเขาก็มองว่ามันก็ทำให้การแข่งขันในตลาดลดลงซึ่งจะผูกขาดได้เนี่ยเขาก็ไม่อนุญาต คือแต่ขณะที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวขอยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีตก็ได้นะฮะระหว่างเทสโก้กับโลตัสเนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันจะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดในกิจการค้าปลีกค้าส่งเนี่ยไปถึง 83% นะคะแต่เราก็มองว่าคุณมีอำนาจเหนือตลาดแต่ก็ยังไม่ได้ผูกขาด 100% ซึ่งเดี๋ยวคิดว่าการพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการแข่งขันเลยเพราะว่าการมีอำนาจเหนือตลาดก็ไม่ควรที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยเขาห้ามทันทีนะฮะเขาจะให้คุณลดไม่ว่าอย่างเช่นลดจำนวนร้านลดสินค้าที่จะขายหรือทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณผูกขาดได้น้อยลงแต่ขณะที่บ้านเราเนี่ยไม่มีมาตรการกำกับในเรื่องเหล่านี้เลยค่ะทั้งที่ก็มีกฎหมายพรบแข่งขันทางการค้าแล้วเดี๋ยวเรานะคะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจเรื่องนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ไปร่วมลงชื่อคัดค้านการควบรวมกิจการธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างทรูกับดีแทคได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดิฉันจะต้องจับตาต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการควบรวมแล้วมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศถึง 52% เลยทีเดียวเนี่ยนะคะแน่นอนเดี๋ยวอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขาแล้วอันนี้ก็ขัดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้าชัดเจนค่ะคุณชนาธิปเพราะว่า 52% เนี่ยคือถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าขณะนี้ก็ต้องช่วยกันติดตามนะคะค่ะขอบคุณคุณสารีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นคือคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันกับช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงไปติดตามกันคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะวันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์แก้วในเรื่องของคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกค่ะที่เตือนประชากรโลกให้ลดการกินเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปเพื่ออะไรคะเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่เรื่องนี้คนไทยควรจะกังวลมากน้อยแค่ไหนไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เรื่องของอาหารการกินค่ะเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อแดงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังในปัจจุบันนี้การปรุงอาหารโดยใช้เนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นจากหมูจากเนื้อวัวนะคะบางภาคก็อาจจะมีการกินเนื้อควายด้วยนะคะแต่ว่าเราเคยได้ยินข้อมูลกันมาบ้างพอสมควรนะคะว่าปัจจุบันนี้การกินเนื้อแดงไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อสดอย่างเดียวมันมีการนำเนื้อแดงไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดอื่นด้วยเช่นไส้กรอกใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีคำเตือนค่ะจากองค์การอนามัยโลกเตือนประชากรโลกให้ลดการกินเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เลยมีความเป็นห่วงว่าแล้วแบบนี้คนไทยควรที่จะลดตามที่องค์การอนามัยโลกนั้นเตือนไหมหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความเสี่ยงในการป่วยเป็นมะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่จากการบริโภคเนื้อแดงของคนไทยมีสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะปัจจุบันเนี่ยคนไทยกับคนต่างชาติมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไหมคะว่าการกินเนื้อแดงของคนแต่ละประเทศในแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยตกที่กี่กิโลกรัมคะอาจารย์คือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีระบบการเก็บข้อมูลที่ดีเนี่ยนะเขาทำอยู่แล้วนะฮะก็บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยกินเนื้อสัตว์เฉลี่ยประมาณปีละ120กิโลกรัมนะแต่ก็มีข้อมูลว่าคนไทยเนี่ยก็กินเหมือนกันแหละเฉลี่ย 22.9 หรือ23กิโลกรัมต่อปีน้อยกว่าเขาเยอะมากเลยนะอาจารย์พอสมควรแล้วนะคือเราตัวเล็กกว่ามั้งประเด็นคืออย่างนี้คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่เราทำยังไงเก็บยังไงเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาลงเอาไว้นะฮะความจริงเรื่องการกินเนื้อเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนไทยเนี่ยกินเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วที่ตามมาคือมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือมีสถิติที่แน่ชัดเลยใช่ไหมคะการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นมีแน่เพราะว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยถ้าเราพัฒนาอย่างอื่นที่ดีๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่เราไปพัฒนาการกินให้เหมือนฝรั่งเนี่ยแหละมันคือปัญหาแล้วยิ่งโลกสมัยใหม่มีอินเทอร์เน็ตที่อาจจะมีรูปอาหารมีเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากทั่วโลกซึ่งสามารถหาได้ง่ายรวมถึงการขนส่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายดายสะดวกทำให้คนไทยอาจจะมีการกินอาหารที่คล้ายๆกับสากลมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์เช่นคล้ายกับทางฝั่งยุโรปหรือทางฝั่งยุโรปก็อาจจะมากินอาหารไทยมากขึ้นอย่างนี้มีไหมฮะอาจารย์เพราะยุโรปอเมริกันนี่เขากินอาหารทางเอเชียเยอะขึ้นแล้วเพราะเขารู้ว่าคนทางเอเชียเนี่ยอายุยืนกว่าไปดูเกาหลีไปดูญี่ปุ่นเนี่ยฮะอายุยืนกว่ามากเลยคราวนี้ประเด็นคือว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยอยู่คอนโดมากขึ้นนะแล้วก็ทำงานแบบเช้าตั้งแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์จนพระอาทิตย์ไม่อยู่ก็ยังไม่เห็นแสงพระอาทิตย์คือทั้งวันเขาทำงานกันยาวดังนั้นเนี่ยจะมาหุงหาอาหารคงลำบากก็เลยกินง่ายๆกินง่ายกินแบบฝรั่งอาจารย์แล้วทำไมองค์การอนามัยโลกถึงต้องออกมาเตือนพร้อมกับให้คำแนะนำเรื่องของการกินเนื้อสัตว์แดงแล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปเขามีข้อมูลจากการวิจัยอะไรหรอคะอาจารย์เขามีงานประชุมตอนเดือนตุลาคมปี2015เขามีนักวิทยาศาสตร์22คนนะจาก10ประเทศผมไปดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็เป็นพวกประเทศรวยๆนั่นน่ะประเทศจนๆเนี่ยไม่มีหรอกคือเวลานักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆเนี่ยต้องตีพิมพ์ผลงานเยอะๆนะประเทศจนๆเนี่ยจะตีพิมพ์ผลงานบางครั้งก็ต้องจ่ายตังค์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็งานวิจัยก็ทำลำบากทุนไม่ค่อยมีแต่ฝรั่งเนี่ยเขาทำได้เต็มที่เพราะเขาส่งเสริมคราวนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พบกันที่เมืองลียงนะองค์กรหนึ่งคือ International Agency for Research on Cancer หรือ IARC หน่วยงานนี้ทำงานเกี่ยวกับมะเร็งโดยตรงเลยเขาก็ประเมินการก่อมะเร็งของการบริโภคเนื้อแดงกับเนื้อสัตว์แปรรูปอันนี้มีการตีพิมพ์เป็น IARC Monographs เล่มที่114ซึ่งความจริงดาวน์โหลดได้ผมก็ดาวน์โหลดมาดูนะฮะก็ยาวพอสมควรก็อ่านดูเฉพาะบางส่วนประเด็นอันนึงคนไทยควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อแดงคืออะไรเนื้อแดงเนี่ยก็จะหมายถึงเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังไม่ได้แปรรูปเนื้อวัวเนื้อหมูแกะม้าแพะอะไรก็ตามเนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้ชัดเนี่ยคือเนื้อที่พอเราเอาไปต้มแล้วเนี่ยมันยังออกแดงๆอยู่แต่ถ้ามันออกขาวๆเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเนื้อแดงเช่นไก่เนี่ยนะถ้าเป็นสะโพกเนี่ยเวลาต้มเนี่ยเราจะเห็นมันออกแดงได้นะยังมีแดงๆอยู่แต่ถ้าเป็นอกเนี่ยมันจะซีดไปเลยที่มันซิดหรือไม่ซิดเนี่ยเป็นเพราะว่าปริมาณของไมโอโกลบินมีมากมีน้อยค่ะคืออวัยวะไหนก็ตามที่ต้องออกแรงออกซิเจนต้องไปถึงบ่อยเนี่ยไปเยอะๆเนี่ยนะก็จะมีไมโอโกลบินซึ่งเป็นตัวจับออกซิเจนแต่อย่างหน้าอกเนี่ยคือหน้าอกไม่ว่าจะเป็นไก่หรือคนเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานอะไรอ่ะนะมันเป็นกล้ามเนื้อเฉยๆเลยเราจะสังเกตเลยว่าหน้าอกเนี่ยไม่ค่อยได้มีตรงกล้ามเนื้อตรงหน้าอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำงานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไมโอโกลบินซึ่งจะเป็นตัวแสดงความเป็นสีแดงเนี่ยน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นสัตว์แปรรูปเนี่ยก็หมายถึงว่าการเอาไปหมักไปบ่มไปลมควันไปทำอะไรก็ตามที่ให้มันเป็นการถนอมอาหารเพิ่มรสชาติอาหารอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนื้อแดงถ้าคนไทยนี่อาจจะรวมถึงเนื้อควายด้วยไหมฮะเนื้อกวางเนื้อเก้งเนื้อสัตว์ป่าต่างๆที่บางคนอาจจะนิยมคือจริงๆอ่ะคำว่าเนื้อแดงเนี่ยมันเป็นการแบ่งลักษณะของส่วนของเนื้อของกล้ามเนื้อเ
เนื้อแดงเนี่ยก็คือถ้าเราเอาเนื้อแดงทั้งชิ้นไปปรุงอาหารก็ถือว่าเป็นเนื้อสดๆที่ไม่ผ่านการแปรรูปซึ่งมันแตกต่างกันนะคะอาจารย์อย่างเนื้อแปรรูปเนี่ยมันอาจจะมีการใช้เกลือหมักหรือว่าใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมตหมักหรือว่าเครื่องปรุงอย่างอื่นที่มันอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายของเราอ่ะแต่เนื้อสดมันจะส่งผลก่อให้เกิดมะเร็งยังไงอาจารย์ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเนื้อแดงคือว่าการที่เขามีไมโอโกลบินเยอะเนี่ยเขาจะต้องมีเหล็กเยอะเพราะว่าในไมโอโกลบินเนี่ยมันจะต้องมีเหล็กเป็นองค์ประกอบนะฮะเหล็กเนี่ยถ้ามันอยู่เป็นอิสระเมื่อไรในร่างกายในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเฉพาะซึ่งทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ดังนั้นเนี่ยเวลามีเหล็กต้องมีโปรตีนไปให้เหล็กเกาะจะมีโปรตีนเฉพาะนะฮะถึงจะไม่มีปัญหาถึงจะปลอดภัยเพราะนั้นการกินเนื้อแดงมากๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่าโอกาสได้เหล็กเนี่ยมันจะสูงกว่าปกติเหล็กในเนื้อแดงกับเหล็กในเนื้อส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยจะต่างกันให้เห็นได้ชัดเขาวิเคราะห์ได้นะฮะส่วนเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยปัญหามันคือว่าขณะที่แปรรูปเนี่ยมันจะเกิดอะไรต่ออะไรได้เยอะเช่นการบ่มหมักถ้ามันมีการใช้ในแต่ในไตรก็จะเกิดไนโตรซามีนการรมควันเวลารมควันเนี่ยเรารู้ว่ามีควันที่ไหนมีควันที่นั่นมีสารก่อมะเร็งนะฮะในควันเนี่ยก็จะมีสารพวก PAH แม้กระทั่งการผัดทอดแรงๆถ้าผัดเร็วๆก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าผัดนานๆหรือเช่นเอาไปต้มไปตุ๋นเลยเนี่ยก็อาจจะมีสารพวกเฮตโรไซคลิกเอมีนเกิดขึ้นมาอีกทั้ง3อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองและบางอย่างเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าก่อมะเร็งในคนเช่น PAH เนี่ยตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเบนโซไอเพรีนเนี่ยเขาใช้คำว่า positive human carcinogen คือรู้แน่ๆเลยว่ามันทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นมะเร็งแน่ถ้าได้รับเยอะๆนานๆด้วย PAH นี่เกิดจากอะไรนะคะอาจารย์PH นี่คือเกิดจากการเป็นควันเวลาเราเผาอะไรก็ตามเนี่ยนะหรือก่อไฟเนี่ยแล้วอุณหภูมิมันต่ำลงออกซิเจนไม่พอก็จะเป็นควันใช่ไหมถ้าเราเผาอะไรมีการพัดมีลมเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีออกซิเจนเข้าไปพอเนี่ยไฟนั้นก็จะเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีควันแต่ควันเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงแล้วออกซิเจนน้อยลงดังนั้นเนี่ยเวลาเราปิ้งหมูปิ้งเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะพยายามเอาขี้เถ้าเนี่ยกรบขี้ถ่านใช่ไหมกรอบได้มันจะกลายเป็นควันน้ำมันจากหมูปิ้งหยดลงไปเนี่ยจะกลายเป็นควันขึ้นมามันมีกลิ่นเฉพาะมีความหอมมีรสชาติเฉพาะควันที่เขาเอาไปลมควันก็ขึ้นกับเนื้อไม้ด้วยนะว่าไม้อะไรไม้บางอย่างเนี่ยให้ควันที่มีกลิ่นหอมปลากรอบบางอย่างเนี่ยหอมมากหรือว่าหมูปิ้งบางเจ้าเนี่ยจะหอมมากก็ขึ้นอยู่กับไม้ทีนี้พอควันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีคือในควันเนี่ยมีกลิ่นหอมเฉพาะและยังมีสารที่ช่วยถนอมอาหารด้วยเป็นสารที่กำจัดแบคทีเรียได้นะเราจะได้ยินอย่างชื่อพวกแซลมอนรมควันเนื้อวัวรมควันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะแต่ละชาติแต่ละกลุ่มคนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคมีวิธีการโดยเฉพาะจะเลือกไม้ยังไงซึ่งถ้าเลือกไม้หอมมามันก็จะหอมนะแต่ว่าจริงๆทุกครั้งที่มีควันก็จะต้องมี PAH เกิดขึ้นเสมอมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเราบอกว่าเราไปซื้อไก่อบชานอ้อยมากินเนี่ยจริงๆอ่ะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ทำเอาชานอ้อยมาลมควันแล้วเอามาปิ้งไก่หรอกเขาสกัดควันมาจากชานอ้อยตรงเราสามารถทำให้เกิดควันได้โดยมีการเผาไหม้ใครดูคาร์บอนโดยเผาแล้วให้มีออกซิเจนน้อยๆเพราะนั้นเราเผาชานอ้อยเนี่ยเราทำให้ออกซิเจนมีอากาศน้อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นควันเขาก็เก็บควันเนี่ยมาละลายอยู่อาจจะอยู่ในแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วได้น้ำที่เป็นเราเรียกว่าสโมกโซลูชันเนี่ยก็เอาไปใช้ทาบนไก่แล้วก็มาทำเป็นปิ้งให้เราดูจริงๆแล้วเขาทำไก่ให้สุกด้วยไมโครเวฟไปได้แล้วก็เอาสโมคโซลูชันเนี่ยทาลงไปมันก็จะกลายเป็นไก่ที่มีกลิ่นรสชาติคล้ายๆกับลมควันมาซึ่งได้อาหารที่หอมแต่ว่าก็ได้ PAH ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะอาจารย์ฮะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจอันนึงนะน้ำที่เราเรียกว่าสโมคโซลูชันที่ทำจากควันเนี่ยในอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นสารเจือปนในอาหารที่เป็น glass GRAS glass คือว่าเล็กข้อไหนว่าหรือเชื่อว่าอันนี้ปลอดภัยเพราะกินกันมานานก็เลยอนุญาตให้มีการใช้ต่อไปใช่ไหม smoke solution ก็ใช้ต่อไปแต่เขาก็มีการแนะนำว่าอย่ากินบ่อยอย่ากินมากเพราะว่าพวกควันเนี่ยกินบ่อยกินมากก็ไม่ดีเนื่องจากว่ามันจะทำให้มีการสะสมค่ะมันต้องมีงานศึกษาวิจัยขนาดไหนจึงทำให้องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนถึงการกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์แปรรูปว่าอาจจะเสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทำวิจัยเองแต่ว่าเขารวบรวมงานวิจัยมาแล้วเขามาดูที่ว่างานวิจัยพูดว่าไงบ้าง
เขารวบรวมแล้วเขาประเมินจนสุดท้ายสรุปได้ว่าการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปพวกหมักพวกกลุ่มควันพวกอะไรเงี้ยนะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่หนึ่งคำว่ากลุ่มที่หนึ่งสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนี่ยหมายความว่ามีหลักฐานพอว่าในสัตว์ทดลองเป็นมะเร็งนะแล้วในคนก็เป็นเพราะมีข้อมูลทางระบาดวิทยาด้วยเพราะนั้นทั้งสัตว์ทั้งคนเนี่ยดูมีข้อมูลมาเลยว่าเป็นเขาก็บอกว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เช่นอัฟราทอกซินเป็นแน่สารก่อมะเร็งในมนุษย์ TAHโดยเฉพาะเบนโซไอไพรีเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แน่ไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แน่แล้วอยู่กลุ่มหนึ่งมาเลยแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อแดงเนื้อแดงนี่อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เพราะว่ามีงานวิจัยในสัตว์แล้วว่าถ้าสัตว์กินเนื้อแดงเยอะๆเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งเองโดยตามธรรมชาติเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ในมนุษย์เนี่ยเราทำการทดลองลำบากมากเขาคงพยายามทำอยู่คือต้องหาข้อมูลระบาดวิทยาให้ได้ว่าคนที่นิยมกินเนื้อแดงแล้วเป็นมะเร็งประเด็นคือเวลาเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกแดงเนื้อขาวหรอกเราก็กินทั้งหมดที่มีใช่ไหมใช่ค่ะใครจะไปบอกได้ว่ากินเฉพาะเนื้อแดงอย่างเช่นคอหมูย่างอย่างเงี้ยอาจารย์จัดว่าเป็นเนื้อแดงไหมคอหมูย่างถ้าคุณเอามาต้มดูคุณคิดว่ามันจะแดงไหมหรือจะขาวมันเป็นสีน้ำตาลอ่ะ มันเป็นสีน้ำตาลว่าไปปรุงคือคอสัตว์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเพียงแต่ว่ายกเว้นว่าเขาเอามาจากส่วนไหนของกล้ามเนื้อของคอหมูเนี่ยผมว่าคอเขาไม่ได้ใช้งานนะแต่ถ้าเป็นกวางเนี่ยคอเขาทำงานเพราะเขาต้องหมุนซ้ายหมุนขวาใช่ไหมดูศัตรูนะเขาอาจจะเป็นเนื้อแดงแต่ของหมูเนี่ยอาจจะไม่ถึงกระแดงเพราะว่าคอหมูก็แค่กลมๆเงยๆกินอาหารเลยอาจจะไม่แดงยิ่งถ้าเป็นหมูเลี้ยงในฟาร์มนะพวกนี้นอนกินเลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้คนไทยต้องกังวลไหมเมื่อมีคำเตือนว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดงหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้ากินอาหารแบบฝรั่งน่าจะกังวลอย่างเช่นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินสเต็กเนี่ยสเต็กเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันจะมีเลือดแดงๆมีเนื้อแดงแน่นะฮะแต่ว่าถ้ากินแบบคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แบบสเต็กเรามักจะทำยำอ่ะทำยำหรือกินกับส้มตำข้อดีของเราคือเรามีอาหารที่เป็นผักสูงนะยกเว้นบางคนที่ไม่ชอบกินผักก็อีกเรื่องนะค่ะคือถ้าเรากินผักกินเครื่องเทศกินสมุนไพรที่เอาไปปรุงเนี่ยได้เยอะเนี่ยอย่างวัฒนธรรมของเราเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงเพราะว่าในเครื่องเทศในผักนี่จะมีสารที่พอจะต้านมะเร็งได้นะอย่างเช่นเรากินผักใบเขียวเนี่ยได้โคลอฟิลเนี่ยนะกินไปกับสาร PAH เนี่ยมันจับ PAH ได้เลยมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะมากนะมันทำให้เรารู้ว่าโคลอฟิลนี่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามแนะนำไงว่าจะไปห้ามกินไก่ย่างกินเนื้อย่างน้ำตกห้ามกินนู่นกินเนี่ยบางทีมันก็ลำบากนะมันเป็นชีวิตที่เราอยากกินอ่ะใช่เพราะนั้นก็กินกับผักใบเขียวค่ะนะกินกับจะกินผัดคะน้าด้วยก็ดีนะผัดคะน้าเนี่ยมีสารต้านมะเร็งเยอะมากนะคือส้มตำเนี่ยมะละกอเนี่ยมันไม่ค่อยเขียวนะแต่ว่าถ้าเป็นมะละกอสุกเป็นขนมคือหมายความว่าเป็นของหวานเนี่ยนะหลังจากกินเนื้อแดงแล้วเนี่ยกินของหวานเป็นมะละกอสุกได้เลยเพราะว่าแคโรทีนหรือว่าสารสีแดงเนี่ยมีประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ยังคงบริโภคเนื้อแดงต่อไปได้สำหรับคนไทยเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วต่อปีแค่23กิโลกรัมก็ไม่ถือว่ามากเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าอย่างเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างเงี้ยภาคอีสานก็มีลาบอีสานภาคเหนือก็มีลาบเหนืออย่างภาคอีสานเนี่ยไม่ค่อยมีเครื่องเทศในนั้นเท่าไหร่เพราะว่าก็จะปรุงง่ายๆอาศัยรสเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยในลาบทางภาคเหนือจะมีการใส่เครื่องเทศไปด้วยอันนี้ก็พอจะช่วยได้เนาะอาจารย์เนาะอีสานเขากินผักเยอะนะของแกล้มลาบเนี่ยก็คือเป็นผักสดซึ่งก็ทั้งภาคเหนือภาคอีสานเรียกว่าคนไทยอะค่ะตอนนี้คือลาบเนี่ยเป็นเมนูจานหลักไปแล้วก็ว่าได้ซึ่งก็ทำมาจากเนื้อส่วนมากก็เป็นเนื้อวัวเนื้อหมูใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบางส่วนเนี่ยอาจจะชอบกินแบบว่าเนื้อดิบอาจารย์อันนั้นมันแดงๆบางทีใส่เลือดเข้าไปด้วยอ่ะก็ถือว่ามีความเสี่ยงเต็มๆเลยใช่ไหมอาจารย์อันนั้นเสี่ยงมากอันตรายพยาธิแล้วบางแห่งเนี่ยไม่ใช่ใส่เฉพาะเลือดใส่น้ำดีลงไปด้วยในน้ำดีเนี่ยมักจะมีพยาธิหรือมีแบคทีเรียซึ่งน่ากลัวนะ คือผมไม่แนะนำให้กินอย่างนั้นคือถ้าจะกินเนื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะก็ขอให้เป็นน้ำตกที่สุกไม่มีปัญหาแล้วมันก็อร่อยพอกันนะฮะนี่ประเด็นที่เราคุยกันเรื่องวันนี้อันนึงก็คือว่าคนไทยโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยควรจะเพิ่มการกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเชื่อว่าแก่แล้วกินเนื้อสัตว์มากเดี๋ยวไตมีปัญหาอันนี้ไม่จริงนะฮะต้องพยายามกินเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นกว่าตอนหนุ่มสาวด้วยซ้ำเพราะว่าเราสูญเสียกล้ามเนื้อเขาทั้งเยอะโปรตีนเราเสียมากกว่าได้ดังนั้นถ้าเรากินได้ดีพอสมควรเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นมั้งทนทรมานไปได้นานขึ้น
ถามว่ากินแค่ไหนพอผมก็ยังยึดอยู่เดิมนะว่าถ้าเรากินอาหารดีเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นหวัดค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและนี่ก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยานะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast